สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเกี่ยวกับ object detection นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราทราบว่าไอ้ส่วนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของตัว object detection ก็คือนะครับการหา bounding box นะครับการหา bounding box ซึ่งนะครับจะสามารถที่จะ localize object ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดสมมตินะครับถ้าเกิดเราใช้sliding window นะครับมันเป็นไปได้ว่านะครับไอตัวนะครับsliding window ของเราเนี่ยนะครับอาจจะทำหน้าที่ในการเป็นตัว bounding box ที่ไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มันเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอสีม่วงตัวนี้นะครับได้มาจาก sliding window นะครับไอตัวนี้ถ้าเกิดเราจะใช้เป็น bounding box นั้นเราจะเห็นได้ว่ามันได้ผลที่ไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ bounding box ที่ได้จากสีแดงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะให้ไอตัว AI ของเราเนี่ยสามารถที่จะ detect object ได้นะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีนะครับไอตัว bounding box เนี่ยมันสมควรที่จะนะครับล้อมรอบตัว object นะครับที่เราสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของไอ lecture วันนี้นะครับว่า lecture วันนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับ algorithm นะครับที่สามารถที่จะสร้างไอตัว bounding box เนี่ยให้ล้อมรอบกับตัว object เนี่ยนะได้ดีนะครับได้ถูกต้องนะครับทั้งนี้นะครับไอตัวที่เราจะพูดกันเนี่ยจะอยู่บนนะครับพื้นฐานของอัลกอริทึมซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดอีกรอบนึงก็คือ YOLO อัลกอริทึมนะครับ YOLO นี้นะครับย่อมาจาก You Only Look Once นะครับก็คือ Y ก็คือ U นะครับ O ก็คือ Only L ก็คือ Look แล้วก็ O นี่ก็คือ Once นะครับทั้งนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ YOLO algorithm ทำก็คือ YOLO algorithm เนี่ยนะครับจะทำการแบ่งรูปนะครับออกไปเป็นสิ่งที่เรียกว่ากริดนะครับไอตัวนี้เราเรียกว่ากริดนะครับอย่างกรณีตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ image ที่เราต้องการที่จะดูนั้นนะครับมีขนาด 100x100 พิกเซลนะครับถ้าเกิดสมมุติเราแบ่งออกมาเป็น 3x3 กริดนะครับก็จะเป็นดังภาพนะครับในที่นี้นะครับเราใช้3x3กริดนะครับเพื่อที่จะอธิบายได้ง่ายนะครับมองเห็นภาพได้ง่ายแต่ใน practical ที่ใช้จริงๆนั้นนะครับเราจะสามารถที่จะใช้นะครับไอจำนวนกริดเนี่ยได้ละเอียดมากกว่านะครับซึ่งอาจจะนะครับในทาง practical จริงๆเนี่ยเขาคงจะใช้ประมาณ 19x19 หรือจะละเอียดมากกว่าก็ได้นะครับอันนี้คือนะครับจำนวนกริดที่ใช้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจำนวนกริดที่ใช้เนี่ยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3x3หรือทั้งหมด9กริดนะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละกริดนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการที่จะนะครับ detect ดูว่านะครับมี object อยู่ในกริดแต่ละกริดหรือเปล่านะครับมี object อยู่ในกริดแต่ละกริดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมี object นะครับมันก็จะนะครับบอกว่ามี object นะครับถ้าเกิดไม่มี object ในกรณีอย่างนี้นะครับก็คือกริดสีเขียวนะครับกับกริดสีเหลืองนะครับจะบอกว่ามี object นะครับจะบอกว่ามี object ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือว่านะครับตอนที่เราฟีดไอตัวนี้เข้าไปเทรนนิ่งใน CNN นะครับตามแบบโดยอัลกอริทึมของ YOLO อัลกอริทึมนั้นนะครับเราจะเลเบลนะครับแต่ละกริดยังไงนะครับอันดับที่1ก็คือเราจะเลเบลแต่ละกริดก่อนนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะนะครับclassify ออกมาเป็น4 class นะครับ4 class นั่นก็คือนะครับ class ที่เป็นรถ class ที่เป็นคนแล้วก็ class ที่เป็นมอเตอร์ไซค์แบบคราวที่แล้วนะครับแล้วก็พอสุดท้ายไอตัวที่ไม่เป็นอะไรเลยก็คือตัว background นะครับฉะนั้นเนี่ยผมแบ่งออกมาเป็น4 classจากนั้นนะครับในกรณีของ YOLO นั้นหลังจากที่ผมนะครับแบ่งกริดแบ่งรูปเนี่ยออกมาเป็นกริดนะครับสิ่งที่ผมจะใช้แทนแต่ละกริดนั้นผมจะใช้เวกเตอร์ในการแทนนะครับทั้งนี้นะครับโครงสร้างของเวกเตอร์ก็เหมือนเดิมครับแบบที่เราเคยเรียนกันมานั่นก็คือนะครับดูว่ามีอ็อบเจกต์หรือไม่นะครับคือตัวแปรตัวแรกนะครับตัวแปรตัวที่2นะครับก็คือตัวจุดนะครับจุดกึ่งกลางของ bounding box นะครับจุดกึ่งกลางของ bounding box ตัวที่3นะครับก็คือความสูงนะครับความสูงกับความกว้างของ bounding box นะครับ
ะครับแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็คือตัวบอกว่าเป็นรถหรือเปล่านะครับเป็นคนหรือเปล่าแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในกรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นในบล็อกซึ่งมีนะครับสีม่วงนะครับบล็อกที่ซึ่งมีสีม่วงเนี่ยเราไม่มีอ็อบเจกต์ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะให้ค่า0นะครับให้ค่า0มันไปเวลาเราเลเบลนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีค่า0นะครับค่าที่ตามมาก็ไม่มีความสำคัญนะครับก็คือ irrelevance นะครับในกรณีดูอีกตัวอย่างนึงนะครับเราเลเบลอันนี้เราเลเบลก่อนนะครับเราเลเบลนะครับด้วยเป็นภาพสีในกรณีที่เป็นกริดสีเขียวนะครับที่ล้อมรอบด้วยสีเขียวนะครับเราก็บอกว่ามันมีค่าเป็น1 1ในความหมายตัวนี้ก็คือว่าโอเคมีออบเจกต์นะครับเสร็จแล้วเนี่ย IBX BY นะครับก็คือจุดสีนี้นะครับตรงจุดสีนี้ซึ่งบอกว่าเป็นจุดกึ่งกลางของ bounding box นะครับขณะ BH กับ BY BH กับ BW นี้นะครับจะแทนนะครับจะแทนขนาดไซส์ของ bounding box นะครับเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไปดูที่นะครับบล็อกสีเหลืองนะครับบล็อกสีเหลืองนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอ็อบเจกต์อันที่1นะครับ BX กับ BY ก็คือจุดกลางนะครับแต่นะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับ BH กับ BW นะครับมันอาจจะเกินนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดเป็นในภายหลังนะครับว่า BH กับ BW รวมถึง BX กับ BY นั้นค่าของ range ของมันจะมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีค่า0 1 0 1ในตัวที่2ในความหมายคือรถนะครับมีรถโดยปกติแล้วนะครับ YOLO algorithm นั้นนะครับจะตัดสินใจว่านะครับกริดไหนนะครับมีออบเจกต์อยู่ก็ต่อเมื่อว่านะครับจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางของ bounding box เนี่ยนะครับมันไปอยู่ที่กริดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของนะครับบล็อกสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าจุดกึ่งกลางรวมถึงนะครับออบเจกต์ทั้งออบเจกต์เนี่ยมันอยู่ภายในนะครับบล็อกสีเขียวฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่เราลองมาดูนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือรถคันที่อาจารย์กำลังไฮไลท์อยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าบางส่วนนะครับบางส่วนของรถนั้นนะครับอยู่ในกริดสีเหลืองนะครับในบางส่วนก็อยู่ในกริดตัวนี้นะครับบางส่วนก็อยู่ในกริดอีกพูดง่ายๆคือมันอยู่ทั้ง4กริดนะครับแต่เราจะบอกว่านะครับออบเจกต์รถตัวนี้อยู่ในกริดไหนให้ถือเอาจุดมิดพอยต์นะครับของ bounding box เป็นหลักนะครับก็คือจุดกึ่งกลางคือ bx กับ by เผอิญนะครับไอจุดกึ่งกลางของออบเจกต์ตัวนี้นะครับมันไปอยู่ในกรอบสีเหลืองฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่ากรอบสีเหลืองนี้มีออบเจกต์นะครับขณะเดียวกันกรอบอื่นเราถือว่าไม่มีออบเจกต์นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของYOLO algorithm ตอนที่เราเลเบลเพื่อจะไปเทรนนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือเราจะฟีดนะครับเราจะฟีดรูปไปนะครับเราจะฟีดรูปไปแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะผ่านตัว CNN รวมถึง Max Pooling นะครับแบบตอนที่เราทำนะครับ CNN สำหรับไอตัว sliding window นะครับเช่นเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราต้องการให้มันออกมาเป็นนะครับ3คูณ3คูณ8 3คูณ3คูณ8ตัวนี้ความหมายคืออะไรครับนักศึกษา3คูณ3ความหมายคือว่านะครับผลลัพธ์เราต้องการผลลัพธ์ในแต่ละกริดเราต้องการผลลัพธ์ในแต่ละกริดทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาในแต่ละกริดเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นสีม่วงนี้ใช่ไหมครับนักศึกษาก็จะได้ y hat ของสีม่วงมานะครับนักศึกษาก็จะได้ y hat ของสีม่วงมาซึ่งเป็นเวกเตอร์นะครับที่มีขนาดนะครับ8คูณ1ก็คือ pc bx by นะครับ bw bh แล้วก็ c1 c2 c3 ขณะเดียวกันนะครับในรูปสีเขียวตัวนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ y hat มาเช่นเดียวกันก็จะได้นะครับ PC นะครับ BX BY นะครับBW BH นะครับ C1 C2 C3 ฉะนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับในแต่ละกริดนะครับในแต่ละกริดเนี่ยเราจะได้1เวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์มีขนาด8คูณ1ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อแต่ละกริดมีผลลัพธ์ผ
ลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยในแต่ละกริดเนี่ยมันก็จะมีเวกเตอร์ของมันอยู่เป็น y hat ของมันฉะนั้นเนี่ยเราจะมีนะครับ y hat นะครับเราจะมี y hat ทั้งหมดนะครับ9ตัวโดยที่แต่ละตัวนั้นนะครับจะแทนกริดแต่ละกริดนะครับเราก็จะเอานะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอา y hat นะครับที่ได้จากนะครับการเทรนนิ่งนะครับการเทรนนิ่งนะครับมาคำนวณหา loss function กับไอตัวที่เราเลเบลไว้โดยคนนะครับเราก็ต้องมีเลเบลก่อนนะครับเราแบ่งเป็นกริดเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเลเบลพอเราเลเบลเสร็จปุ๊บเราก็จะมีค่า y ที่แท้จริงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปเข้าเราก็จะเอา image ตัวนี้นะครับไปเข้ากับตัว CNN นะครับตัว CNN นะครับรวมถึง max pooling เนี่ยก็จะถูกออกแบบมานะครับบนพื้นฐานของตัวที่เราเคยเรียนกันมาก็คือ convolution บน sliding window ใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับแปลงนิดหน่อยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นผลลัพธ์ของแต่ละกริดนะครับผลลัพธ์แต่ละกริดว่าจะ detect นะครับ object ได้หรือไม่นะครับโดยที่แต่ละกริดนั้นนะครับก็จะมีเวกเตอร์ของมันอยู่คือเวกเตอร์8คูณ1ซึ่งโชว์ถึงคุณลักษณะว่ามี object หรือไม่นะครับฉะนั้นจากนี้นะครับเราก็จะมาทำการคำนวณ loss function นะครับเราจะมาคำนวณ loss function ว่าตัว training นะครับเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับไอตัว y ที่เลเบลของเรานั้นแตกต่างกันหรือเปล่านะครับหลังจากเราคำนวณ loss function มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะ feed นะครับ loss function กลับมาที่ตัว CNN นะครับตัว CNN เพื่อทำการนะครับอัปเดต weight นะครับอัปเดต weight จนผลสุดท้ายเนี่ยทำให้ loss function มันต่ำที่สุดนะครับในกรณีถ้าเกิดสมมุติเราแบ่งออกมาเป็นนะครับเราแบ่งออกมาเป็น19 คูณ 19 กริดนะครับ19คูณ19กริดความหมายคือแทนที่ว่าเราจะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็น3คูณ3นะครับถ้าเกิดเป็น19คูณ19กริดเนี่ยนักศึกษาลองเดาได้ไหมว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะออกมาเท่าไหร่นะครับมันก็จะออกมานะครับเป็น19คูณ19คูณ8ความหมายก็คือว่าในแต่ละกริดนะครับที่เป็น19คูณ19นั้นนะครับ19คูณ19นั้นนะครับมันก็จะให้เอาท์พุตของเวกเตอร์ออกมาว่าในกริดตัวนี้นะครับมีออบเจกต์หรือเปล่านะครับในกริดที่1มีออบเจกต์ไหมนะครับในกริดที่2มีออบเจกต์ไหมในกริดที่3มีออบเจกต์ไหมไปเรื่อยๆจนถึงกริดที่19มันก็จะดูว่ากริดนั้นนะครับมีออบเจกต์หรือเปล่านะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับมันก็ต้องไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเลเบลไว้นะครับผ่านทางการเลเบล data ว่าถูกต้องไหมถ้าเกิดไม่ถูกต้องนะครับก็ย้อนกลับนะครับcost function ไปเพื่อทำการปรับไอตัว network ตัว CNN นะครับฉะนั้นแบบที่ผมบอกนะครับจำนวนนี้ก็คือจำนวน output ในกรณีที่เรามีกริดเราใช้กริดทั้งหมด19คูณ19นะครับสังเกตนิดนึงนะครับไอตัว bounding prediction bounding box prediction ที่เราใช้อยู่นะครับบนพื้นฐานของ YOLO เนี่ยนะครับไอตัว bounding box ของเราเนี่ยจะดีกว่า sliding window นะครับเหตุผลเพราะว่าตัว sliding window เนี่ยนะครับแบบที่ผมโชว์ไปตั้งแต่หน้าแรกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัว sliding window เนี่ยที่เป็นสีนะครับที่เป็นสีม่วงเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เป็น bounding box นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันไปเป็นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันไป detect object นะครับมันไป detect object ว่า object มีอยู่ในนี้มันจะทำตัวเป็น bounding boxซึ่งจากรูปเนี่ยเราเห็นได้ว่านะครับไอตัว bounding box ที่เกิดจากการทำ sliding window เนี่ยนะครับผลมันไม่ดีนะครับแต่ในกรณีที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะครับเราจะไม่จำกัดบอกว่านะครับไอตัว bounding box เนี่ยคือกริดนะครับเราจะไม่บอกว่า bounding box กริดนะครับเราจะทำการคำนวณหาค่านะครับทั้งนี้นะครับแบบที่ผมบอกนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันจึงให้ผลของการทำ bounding box ได้ดีกว่า sliding window แน่นอนเพราะแบบที่บอก sliding window นั้นมันบอกว่าตัว window ของมันนั้นคือ bounding box แต่ไอกรณีของ YOLO นั้นนะครับที่เรากำลังคุยกันอยู่นั้นมันไม่ได้บอกว่าตัว window หรือตัวกริดนั้นเป็น bounding box นะครับนอกจากนี้นะครับ
การทำ classification เกี่ยวกับการทำ localization นั้นนะครับในกรณีของยูโรนั้นนะครับมันทำผ่านนะครับมันทำผ่าน CNN ครั้งเดียวแล้วได้ผลแม้ว่าในกรณีของ CNN นั้นจะมีการปรับนะครับbased on a gradient descent ในการ training นะครับแต่เวลาทำจริงๆนั้นทำ object detection หลังจากที่เราได้โมเดลของเรามาแล้วนะครับเราใส่ภาพไปปุ๊บมัน detect ให้เราได้เลยนะครับมัน detect ให้เราได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องนะครับ feed นะครับเราไม่จำเป็นจะต้อง feed grid เข้าไป CNN ทีละครั้ง feed grid เข้าไป CNN ทีละครั้ง feed grid เข้าไป CNN ทีละครั้งเราไม่ทำแบบนั้นครับเราจะ feed ไปทั้ง image เลยคล้ายๆคืนกับตอนที่เราคุยกันใช่ไหมฮะตอนที่เราคุยกันเรื่องconvolution นะครับของ sliding window นะครับคือถ้าเกิดสมมติเราฟีดเข้าไปของ convolution กรณีของ sliding window นั้นมันก็จะช้ามากถูกไหมฮะเวลาเราทำ object detection แต่เราไม่ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะฟีดทั้ง image เนี่ยเข้าไปอย่างตัว CNN เลยนะครับแต่ตอน training โอเคเรา training ไปแต่พอเวลาเราไปใช้งานจริงนั้นมันจะทำผ่านการทำ object detection นะครับจะทำผ่าน one pass CNN ก็คือเข้า CNN รอบเดียวนะครับเข้าไอตัว AI รอบเดียวแล้วมัน detect ให้เราได้เลยนะครับซึ่งจะทำให้ตัวของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะนะครับนะครับอันนี้คือข้อสังเกตของYOLO เมื่อเปรียบเทียบกับ sliding window นะครับอันที่หนึ่งนะครับตัว bounding box นะครับมันให้ผลที่ดีกว่านะครับข้อที่สองนะครับมันสามารถทำ object detectionนะครับได้ภายใน1รอบของการฟีดเข้าไปที่ CNN อันนี้ไม่ได้นับรวมการเทรนนิ่งนะครับเราสมมุติว่าเราเทรนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะฟีดอิมเมจเข้าไปแล้วปรากฏว่าเราก็จะได้ผลทันทีนะครับดูอีกอันนึงนะครับก็คือส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการนิยามตัว bounding box นะครับตัวการนิยามใน bounding box ของตัวYOLO นะครับหรือตัวที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเรายังคงใช้หลักการเดิมก็คือนะครับเราจะเอาจุดซ้ายสุดของกริดเนี่ยนะครับเป็นจุด reference ก็คือเราบอกว่ามันเป็นจุด00นะครับขณะเดียวกันนะครับจุดขวานะครับจุดขวาจุดล่างขวานะครับจะเป็นจุด11นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดกึ่งกลางของ bounding box เนี่ยนะครับก็คือ bx กับ by นั้นนะครับก็จะเป็นสัดส่วนนะครับสัดส่วนที่มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1โอเคไหมฮะตรงจุดนี้มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับแต่นะครับไอตัว BH กับ BW ตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมตินะครับมันมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ถ้าทั้ง2ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับมันกำลังบอกว่านะครับทั้งออบเจกต์เนี่ยนะครับอยู่ภายในกริดแต่ BH กับ BW นั้นนะครับอาจจะมีค่ามากกว่า1ได้นะครับในกรณีนี้ในกรณีซึ่งนะครับไอตัว bounding box นั้นอาจจะ expand ออกมาข้างนอกนะครับในกรณีนี้นะครับแบบที่บอกนะครับ bh กับ by นั้นนะครับอาจจะมีค่ามากกว่า1ได้นะครับในกรณีของนะครับ YOLO algorithm เพื่อสามารถที่จะหา bounding box นะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ภายในกริดครับแต่ถ้าเกิดนะครับ bounding box นั้นนะครับอยู่มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นั้นอันนี้เรา make sure ได้เลยว่านะครับตัว object ของเรานั้นอยู่ในกริดนะครับทั้งนี้นะครับ algorithm YOLO เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกรอบนึงนะครับแต่นะครับ YOLO algorithm เนี่ยมันเป็น algorithm ซึ่งนะครับมีชื่อเสียงนะครับจากนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะหาโหลดได้ตามจิตหับนะครับแล้วเอามาลองดูได้นะครับอาจจะสร้างอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดมีไอเดียสำหรับการทำวิจัยนะครับหวังว่านะครับไอ้ bounding box prediction ของเรานี้นะครับในเลคเชอร์นี้จะทำให้คุณเคลียร์มากขึ้นย้ำอีกทีนะครับ bounding box นะครับที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ถูก strict บน sliding window อีกต่อไปนะครับเพราะว่าเวลาเราเทรนมันเนี่ยนะครับเราจะเทรนมันด้วยเวกเตอร์นะครับที่เราเลเบลไปนะครับเราจะเลเบลไปทั้งนี้ถ้าเกิดเป็นรูปในกรณีแบบที่ผมแรงเงาอยู่อย่างนี้นะครับไอตัว bh กับ by เนี่ยมันจะไม่มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1แล้วนะมันจะมีค่าที่เกินนะครับมันจะมีค่าที่เกิน1นะครับมันอาจจะมีค่าที่เกิน1ได้นะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะสามารถสร้าง bounding box ที่อาจจะเกินกริดได้ในกรณีของ YOLO นะครับซึ่งทำให้การทำ bounding box prediction ของเรา
ทั้ง localization แล้วก็ทั้ง classification object ของเรานั้นนะครับมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเลคเชอร์นี้สวัสดีครับ